ช้ตู้เย็นก่อนไหมดีนะดีแล้วเดี๋ยวสอนไปเปลี่ยนไปน่าเกลียดมันจะไม่สุภาพได้ดิเดี๋ยวบางทีเผื่อพระอาจารย์ติดคออะไรอย่างเงี้ยเดินเติมให้ดูพี่สมจินเปิดฝาละเทนหยุดไปกี่วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์ห้าวันเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วแต่เสียงไม่ค่อยดังหยุดไปตั้ง5วันแต่วันเสาร์ยังไม่ได้ยาวเลยไม่แต่ได้หมดไม่แต่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีแล้วก็
จงพักอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นและตั้งต้นแห่งอุปถัมภ์นิมิตที่ได้มาแล้วนั้นต่อไปถ้าอุปถัมภ์นิมิตที่เรากำลังแห่งบริกรรมอยู่นั้นเกิดเดือนหายไปเนื่องจากเรื่องมาจากปริโภคเพื่อกังวลใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงรีบกลับไปยังที่เก่าเริ่มต้นให้ปฐวีองค์เสียงเสียงใหม่ก็คือถ้าเราต่อยอดอุกหันนิมิตแล้วมันไปไม่รอดท่านแนะนำให้กลับไปที่เดิมไปตั้งต้นใหม่มาทางไหนให้ไปทางนั้นเวลาเราหาทางออกไม่เจอนะวิธีการง่ายๆเลยเข้าทางไหนออกทางนั้นมาทางไหนไปทางนั้นเอ้ยแล้วมันดาริกแรกเดี๋ยวเข้ามาทางนี้ออกทางนี้ก็เข้าทางไหนออกทางนั้นถ้าวันนี้มาสายเนี่ยโอ้โหเป็นประวัติหรือเสียประวัติปกติอะไรนะปกติสายปกติที่ผ่านมาเรียกว่าเดินสายใช่ไหมเดินสายใช่ไหมเรื่องกังวลใจอย่างหนึ่งแล้วจงรีบกลับไปยังที่กลับเริ่มต้นเพ่งปัจจวีองค์เกษมเสียใหม่ต่อเมื่อได้องค์ฐานนิพพานแล้วจึงกลับไปยังที่ใหม่ตามเดิมแล้วเริ่มเพ่งองค์ฐานนิพพานต่อไปดังนี้ก็เพราะว่าถ้ายังเพ่งปัจจวีองค์เกษมเดิมอยู่อีกก็จะทำให้ปฏิภาคนิมิตปรากฏขึ้นได้โดยยากครั้นพยายามให้โอกาสนิมิตอยู่ต่อไปอย่างไม่ขาดสายแล้วโอกาสนิมิตที่ถูกเพ่งอยู่นั้นก็จะมีสภาพสะอาดปราศจากริ้วรอยทางร้อยด้วยมนต์ดินต่างๆมีแต่ความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นมามากกว่าอุปถัมภ์นิมิตที่ปรากฏเมื่อขณะแรกคือค่อยๆใสขึ้นมาเป็นลำดับเหมือนหนึ่งกับเนื้อกระจกจิตใจในขณะนั้นก็มีแต่ความชุ่มชื่นติดเบิกอยู่โดยไม่รู้เบื่อออกทางนั้นเลยอุปถัมภ์นิมิตที่มีคุณภาพเช่นนี้แหละจึงกลับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตก็คือโอกาสนิมิตที่พัฒนาแล้วที่พัฒนาแล้วสมมตินะเราทำครั้งแรกยังไม่ค่อยได้อาจารย์สอนบอกว่ากลับไปทำมาใหม่พอกลับไปทำแล้วกลับมาท่านบอกโอเคแต่ว่าพัฒนาดีขึ้นนะโอกาสนิมิตเนี่ยถ้าเราทำต่อไปหมายถึงรับรู้อารมณ์นั้นทางใจต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปฏิภาคนิมิตนะสังเกตให้ดีๆนะกามาวจรสมาธิของพระโยคีบุคคลนับจำเดิมตั้งแต่เริ่มเพ่งบริกรรมนิมิตเป็นต้นมาตลอดจนถึงการเพ่งโอกาสนิมิตนั้นยังเป็นบริกรรมภาวนาคือบริกรรมสมาธิอยู่ต่อเมื่อถึงตอนปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนั้นกามาวจรสมาธิของพระโยคีบุคคลนั้นก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเรียกว่าอุปจารภาวนาหรืออุปจารสมาธิไปตอนปริกรรมสมาธิกับพอไปตอนปริกรรมนิมิตกับองค์การนิมิตเนี่ยยังเป็นอะไรปริกรรมสมาธิอยู่นะจับคู่ให้ดีๆนะตอนเป็นปริกรรมนิมิตกับโอกาสนิมิตเนี่ยยังเป็นปริกรรมสมาธิภาวนาอยู่ใช่ไหมแต่พอเป็นปฏิภาคนิมิตเนี่ยจะเริ่มเป็นจะเรียกใหม่เรียกว่า
เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารภาวนาอันเดียวกันนะด้วยอำนาจแห่งอุปจารสมาธินี้แหละนิวรณ์ต่างๆย่อมสงบลงไปอย่างดีย่อมสงบลงไปลงเป็นอย่างดีไม่มีโอกาสจะปรากฏขึ้นมาเป็นปริยุทธานะได้ปริยุทธานะก็คือปรากฏทางจักรที่บอกว่านิวรธรรมต่างๆย่อมสงบลงเป็นอย่างดีเนี่ยยอมวิภาคคิดอย่างไรก็กามฉันทะถีนนิทะไม่ได้ถามอย่างนั้นเนี่ยหรืออาจจะมาถามจิตก็ถามอย่างนี้หน่อยถามว่าตกลงนิวรธรรมยังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ที่ไหนในขณะของอุปจารสมาธิไม่อยู่ที่ไหนตอนมันอยู่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจเราใจใครตอบเนี่ยมาสายอย่างนี้มาได้ก็มาสายได้ถ้าตอบได้มาสายได้เดี๋ยวมาสายไม่ได้มาสายค่ะมาพอดีเลยได้เลยมาจริงเรื่องจริงก็เลยอีกคนเที่ยงแค่เขาดูนาฬิกามาด้วยพอใกล้จะบ่ายโมงสองนาทีเขาขึ้นมาเลยใช่ไหมเขาไม่กล้ามาเช้าเขาต้องมากวาดพื้นเนี่ยพี่จะเป็นเพื่อนเดียวไหมล่ะเก่งมากเลยเป็นคนกวาดก็เลยเอานิยมใต้ออกมาเห็นนี่ก็กวาดเราเป็นว่าอะไรนะใครทำใครได้ตกลงใครได้คนทำใครทำนะใช่ไหมคนไหนทำคนนั้นได้คนไหนสาธุคนนั้นก็ได้ได้บุญนี่นะใช่ไหมสี่คนคนทำความสะอาดเทวดาชอบมากเลยจอมโบเคยไหมเราเป็นล้างเองหรือเปล่าจบกันเลยล้างเองบ้างเลยถ้าต้องมาถ้าเป็นคาราวาสแล้วมีรถเราจะล้างเองไม่เสียตังค์ให้เขาล้างหรอกเพราะอุดหนุนเขาแหละตอนเป็นงานไปถ้าตอนไปที่ร้านล้างรถบอกเขาท่านมาช่วยเหลือคนได้โอกาสอย่างคุณนี่แหละไปกล่าวบอกนะนิวรธรรมเนี่ยตอนมันเกิดอยู่ในใจมันก็คือกิเลสใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เรียกว่ากิเลสเราเรียกว่านิวรเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่จะต้องใช้พลังสมาธิเหล่านี้ก็คืออุปจารสมาธิที่ณตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นปฏิภาคนิมิตแล้วเรียกว่ากำจัดกำจัดนะแต่ไม่สิ้นซากไม่สิ้นซากเพียงแต่ไม่มีโอกาสจะปรากฏขึ้นมาเป็นปริยุทธานะได้ปริยุทธานะแปลว่าปรากฏขึ้นที่จักรปริยุทธานะกิเลสเคยได้ยินใช่ไหมที่มันเกิดปรากฏอยู่ในใจนั่นแต่ถ้ามันเกิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นวิติกรรมะทางกายทางวาจาออกไปได้ทางที่ดีต้องไม่ให้มันมีปริยุทธานะกิเลสถูกต้องไหมปกติมีหรือว่าไม่มีอะไรไม่มีปกติเนี่ยมีไหมมีมีทั่วเลยโอ้โหแล้วทั่วไหนอ่ะทุกคนเลยทำไมที่ไม่ที่ก็เลยล่ะทุกทั้งเราด้วยมีปล่อยไหมตอนหลับสนิทมันมีไหมไม่มีกิเลสเกิดไหมไม่เกิดเพราะอะไรมันนอนเนื่องอยู่ไม่ได้หลับอยู่ในภาวะไม่เคลียร์มันไม่โดนสมาธิรู้นะที่ตอบอย่างเงี้ยสมาธิรู้แต่ขอเคลียร์นะมันไม่มีอะไรเคลียร์ในห้องนี่แหละไม่ต้องไปนอกห้อง
มันไม่มีอะไรมาจุดโยมมาทีหลังที่ไหนนะปุ๋ยเยาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหอยหีบตะยอยักษ์ภาษาจีนชื่อแปลกแปลว่าแปลว่าเมตตาปาณีคุณธรรมอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะเมตตาปาณีแสดงว่าเป็นพวกอัปปมัญญาไม่จะถามอะไรเขาเลยเรื่องเลยว่าปริยุทธานะเนี่ยมันจะปรากฏอ๋อมันที่ถามพวังพวังพวังตอนเราให้โยมอะไรนะโยมปุ๋ยออกเสียงยากเย็นแสงเข็นเราอธิบายเรื่องแต่ตอนหลับสนิทกิเลสไม่เกิดเพราะอะไรหรือว่าเกิดถูกแต่ว่าถ้าให้คะแนนอาตมาไม่ให้เต็มร้อยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไหมก็ตอบเหมือนเดิมไอ้เด็กนอนเรื่องจิตไม่นึกคิดตอบฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ฟังอย่างเดียวเลยเดี๋ยวฟังท่านประธานตัดสินโยนเลยอะไรนะก็หลับอยู่ก็นี่วางหน้าเดี๋ยวให้วางหลังมันวางหน้าวางหลังวางหลังนี่คือสิริราชตอบยังตกลงตอบแล้วเอาวางเนี่ยมันเป็นวิภาคจิตอยู่ภาคใหญ่นะมันเป็นวิภาคจิตมันเป็นผลจิตใช่ไหมผลจิตฝ่ายโลกียะมันไม่ใช่กุศลอกุศลนะโดยเฉพาะไม่ใช่อกุศลเนี่ยเมื่อภวังมันเป็นวิภาคจิตไม่ใช่อกุศลนะกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ที่ต่อมาเนี่ยถูกนะเป็นระวังถูกแต่มันไม่คือเคลียร์ใช่ไหมแต่ต้องตอบแบบนี้นะดูต่อนะปริยัติฐานนะไม่มีโอกาสจะปรากฏขึ้นมาเป็นปริยัติฐานนะได้คือ1ไม่มีกามฉันทะวิวาสที่ไม่มีความยินดีพอใจติดใจในการเสวยกามคุณอารมณ์ 2. ไม่มีมายาวาทนิวรณ์ที่ทำให้เกิดความโกรธความเสียใจรุ่มใจ 3. ไม่มีทินามิทานิวรณ์ที่ทำให้เกิดความหนาวหาวนอนพอถอย 4. ไม่มีถ้าจากโกรธนิวรณ์ที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ไม่มีวิจิกิจฉานิวรณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดแค้นสงสัยลังเลใจในครูอาจารย์ที่ทำการเมตตาสอนสอนถึงวิธีปฏิบัติพร้อมกับแนวทางที่กำลังปฏิบัติอยู่กับทำให้รู้สาริวะและกิเลสอื่นๆมันเอาลงไปด้วยก็ด้วยความที่จิตณตอนนี้เนี่ยมันเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิระดับกลางถึงขั้นเกือบสูงสุดไม่ใช่ระดับต้นหรือปริกรรมะสมาธินะในจิตมันก็เลยไม่มีนิวรณ์ใดๆเกิดไม่มีนิวรณ์ใดๆเกิดแล้วก็ไม่เกิดขึ้นในรูปแบบของวิขัมภนะใช่ไหมตอนจิตเรายิ่งเป็นฌานนี่ชัดเจนเลยนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงวิขัมภนะเต็มร้อย
มันยังเป็นสถานะอยู่แต่ว่าเป็นสถานะที่ค่อนข้างจะเรียกว่านานกว่าก่อนหน้านี้ก็คือนานกว่าในช่วงที่จิตเรายังมีเพียงปริกรรมสมาธิมันจะต่างกันเนี่ยยกตัวอย่างว่าเวลาจิตเราเป็นกามาวจรกุศลเนี่ยมันเป็นหนึ่งวิถีวิถีที่สองจะเป็นเริ่มยากนะถึงขั้นว่าอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าจิตเราเป็นอุปจารสมาธิแม้แต่ยังไม่ได้ฌานนะแม้แต่ยังเป็นกามาวจรกามาวจรจิตกามาวจรกุศลจิตอยู่แต่ว่ามันจะยาวนานกว่าอาจจะสองอาจจะสามสี่วิถีต่อเนื่องแต่ก็มีผวังขั้นเป็นระยะระยะใช่ไหมแต่ว่ามันได้ความต่อเนื่องแล้วก็ได้ความเกิดเป็นกุศลวิถีค่อนข้างมากกว่าตอนที่จิตเราเป็นกามาวจรกุศลวิถีธรรมดาไม่ใช่ช่วงที่กำลังเจริญฌานแบบนี้หรือไม่ใช่ช่วงที่กำลังฝึกเพื่อให้จิตเรามีองค์ฌานเกิดขึ้นแบบนี้มันจะมีความต่างกันอยู่นะคือโยมเหนียวตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมากเลยนะแต่ว่าทำนี้นะคิดต่างคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าจะว่าพรุ่งนี้จะมาไหมพรุ่งนี้ปกตินะใครไม่มาผิดปกติถ้าเป็นอาตมาไม่ไปไหนเรียนตลอดไม่ควรหยุดเรียนเรื่องทางโลกจะทำมาเยอะแล้วแต่จะพอได้ไหมไม่มีธุระกรรมธุระกรรมธุระกรรมมีจิตเยอะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเข้าจิตโตคราวาสงคราวาจิตเยอะเรื่องเยอะนะนู่นนี่นั่นไม่จบนะคราวานะเรื่องเยอะนะที่ปรีตัวมาเรียนเนี่ยมันยังแวบๆกลับไปนะใช่ไหมมันยังเคลียร์ไม่หมดเนี่ยแต่งานที่บ้านงานที่ที่ทำงานยังเคลียร์ไม่หมดมันทั้งทาคาไว้นะปริโทษมันจะแวบๆเข้ามาตัวตนและจิตมันก็เลยไม่ต่อเนื่องนะยอมหัวหมอว่าไงยังจะเงยจะเงยโอเคใช่ไหมก็ไปต่อเมื่อพระโยคีบุคคลได้พยายามเจริญภาวนาตลอดมาจนปฏิภาคนิมิตได้ปรากฏขึ้นนั้นถ้าพระโยคีนั้นเป็นติสสะบุคคลแล้วในไม่ช้าก็จะสำเร็จเป็นฌานาอาทิบุคคลคือรูปาวจรปฐมฌานที่ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิได้บังเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นเองจะเป็นติขะหรือจะเป็นมันทะเนี่ยคนเป็นเนี่ยรู้ตัวนะติขะคือมีปัญญามันทะคือไม่มีปัญญาเอาไว้ง่ายๆนะแต่สำนวนที่ท่านใช้ว่าติขะคือปัญญาเรียกว่าปัญญาเฉียบแหลมปัญญาคมก็คือมีปัญญามากส่วนมันทะก็มีปัญญาน้อยแต่ยังไงเขาก็เป็นตีเห็นกับเป็นแต่ว่าเรียนรู้ชามันก็พูดยากมากเลยนะพูดยากมากเขาต้องเป็นญาณสามนะใช่ความจะเป็นตีเห็นถูกกับได้เนี่ยมันต้องล้อมหน้าล้อมหลังนะใช่ไหมหมายถึงก่อนขณะแล้วก็หลังทำแล้วเนี่ยมันต้องเป็นยาวหน้าสัมปยุตไม่งั้นมันจะไม่เป็นตีเห็นถูกกับใช่ไหมเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสมมติว่าคนที่ฝึกฌานอยู่เนี่ยเขาเป็นติขะปัญญาบุคคลเนี่ย
ก็เร็วเขาจะได้ฌานแรกเลยนะหลังจากที่ปฏิภาคานิมิตปรากฏแล้วไม่นานนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมัณฑะบุคคลนะเรียกมัณฑะปัญญะบุคคลทำท่าแล้วนะทำท่าจะไปได้ดีนะมาเสียท่าประมาณว่าทำท่าจะถูกทางแล้วนะเห็นทางยูเทิร์นกลับเท่านั้นลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนึกว่าใช่ไงนึกว่าใกล้แต่มันไม่ใช่แต่ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยไปถึงจุดนั้นเขาไปโรดนะไม่ใช่ไปโรดนะไปโรดไปโรดภาษาอีสานเรียกไปโรดใช่ไหมโรดที่นอนเรือหรือนอนลิงนอนลิงภาษาอีสานนอนลิงนอนลิงไปโรดไปโรดนอนลิงคนกรุงเทพทุกคนอีสานเนี่ยผู้ชายคนเดียวในห้องนี้ยกเว้นทำไมกรุงเทพคนเคลื่อนหน้าตายนี่แหละยังอยู่ไหนนะปทุมธานีค่ะปทุมธานีเขาก็ถือว่ากรุงเทพปทุมปริมณฑลปริมณฑลทนอะไรอ่ะทนหนูทนอยู่ไปต่อทนอยู่แกบอกจะทนอยู่ทนอยู่ทนอยู่นี่ต้องหันไปข้างข้างใครอยู่แน่เขาทนอยู่มันมีความหมายหลายอย่างเขาทนมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำความดีต่อไปต่อไปแต่ถ้าหากเป็นมัณฑะบุคคลก็จะสำเร็จเป็นฌานลาภีได้ช้าเอาโยมเดี๋ยวทำไมหลบอ่ะรู้หลบเป็นอะไรนะเธอเขาหลบเฉยเลยถ้าเป็นมัณฑะปัญญาบุคคลเนี่ยก็จะได้ฌานช้าอย่างพวกเราเนี่ยได้ยังฌานมันเป็นเรื่องว่าช้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าช้าก็เรียกว่าจำใช่ไหมที่แน่ใจว่าเป็นทวิเหตุกับคนยังไม่ได้ทำโอ้ถ้าทำก็ได้เป็นติดขัดขนาดทำยังไม่ค่อยจะได้ง่ายง่ายแล้วถ้ายังไม่ได้ทำมันจะได้เร็วไหมไม่เร็วก็แปลกดีนะรออะไรรู้ไหมอย่างคนที่ไม่เรียนอภิธรรมคนที่ไม่ยอมทำบุญเนี่ยถ้าถามเขาหล่ออะไรเนี่ยเขาจะเผาไปเขารอหรือว่ามีอะไรล้างอยู่น่าจะมีอะไรล้างอยู่นะกิเลสนะสองจิตสองใจอวิชชามันไม่ใช่ตัวเดียวมันหลายตัวเลยเนี่ยนะตัณหาวิชชาทิฏฐิหรืออุปาทานแล้วตรงนี้มันกั้นแต่ถ้ารู้ตัวนะว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยต้องหาทางทำกุศลน่ะหรือฝึกให้จิตเป็นกุศลให้ได้นิวรณ์หรือกิเลสมันจะได้ไม่เกิดเป็นช่วงก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าให้กิเลสเกิดตลอดยกเว้นตอนหลับสนิทหรือตอนสงบต้องค่อยๆทำแบบนี้นะต่อไปดังนั้นในระหว่างที่โลภาวจระปฐมฌานยังไม่เกิดนั้นอันนี้สำหรับมัณฑะปัญญาบุคคลนะนะพระโยคีบุคคลจำเป็นต้องมีการระวังรักษาปฏิภาคานิมิตไว้เป็นอย่างดีเสมือนเด่นพระราชินีที่กำลังทรงพระอันธ์อันพรามอุโรหิตทั้งหลายได้ทำนายว่าพระกุมารในพระพันนี้เป็นพระโอรสและจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นจึงทรงทะนุถนอมบำรุงรักษาพระพันนั้นเป็นอย่างดีที่ให้มีภัยอันตรายใดๆมาพ้องผ่านท้องผ่านนี่แปลว่าอะไร
อาตมาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกท้องผ่านกล้ามกลายนี่เคยได้ยินใช่ไหมได้ฉันใดประโยคีบุคคลก็ต้องระวังรักษาปฏิภาการนิมิตไว้ให้จงดีเสมือนดังเช่นว่าราชินีทรงระวังพระคันฉันนั้นปฏิภาการนิมิตเนี่ยมันได้ยากเนี่ยถ้าได้แล้วต้องรักษารักษาเนี่ยอาจจะไม่ยากเท่ากับทำให้ได้ในครั้งแรกๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีคำพูดว่ารักษาสิ่งที่ได้มายากกว่าแต่ตมามองว่าไม่ยากเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะมันได้มาแล้วมันไม่ใช่ยังไม่ได้แล้วจะทำเพื่อให้ได้นี่ใช่ไหมมันเคยได้มาแล้ววิธีการรักษาง่ายมากเลยนะก็คือเพียรใช่ไหมเจริญหรือให้มันเป็นปิดปฏิภาคะนิมิตตลอดไปยากไหมไม่ยากง่ายกว่าตอนที่ยังไม่เป็นปฏิภาคะนิมิตอีกหลายเท่านะเข้าใจคำว่าปฏิภาคะนิมิตไหมมันยิ่งกว่าขึ้นใจอีกก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะสำนวนไทยขึ้นสมองอย่างพวกเราชาววิธรรมเอ้ออาเนี่ยเราจะสวดอะไรกันสวดปฐานใช่ไหมแต่เรื่องอิทธิพิโสแล้วของเขาเรื่องของเขาก็จำอิทธิพิโสเออาร์เราจะสวดปฐานเพราะอะไรเพราะปฐานขึ้นสมองใช่ไหมแล้วทำไมปฐานขึ้นสมองนอกจากใจยากนอกจากจำมากด้วยเนื้อหาและสำหรับตำราเล่มหนังสือแล้วเนี่ยมันยังลึกยังละเอียดแล้วก็คนที่จะรู้จริงเนี่ยก็น้อยลงเมื่อคนรู้จริงน้อยลงคนสอนได้ถูกต้องบริบูรณ์ครบถ้วนก็น้อยลงคนที่จะเรียนรู้ว่ามันยากอยากเรียนไหมเขาไม่ค่อยอยากจะเรียนนะนั่นเราจึงสวดปฐานเพื่อดำรงไว้ไม่งั้นเนี่ยมันจะหายไปทีนี้หาไม่เจอกว่าจะได้มาซึ่งปฏิภาคะนิมิตหรือกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจะเป็นระดับปฏิภาคะนิมิตใช้ความเพียรไม่น้อยเวลานี้ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราจะรักษาธรรมามองว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่เราต้องมีเหตุผลกำกับนะถ้ายกตัวอย่างเหมือนพระราชินีที่กำลังทรงพระชันอยู่แล้วก็พราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยก็ได้ทำนายว่าในพระชันนี้เนี่ยกุมารในพระกุมารในพระคันนี้เนี่ยเป็นพระโอรสโอ้โหสำคัญใช่ไหมจึงต้องดูแลรักษาถ้าให้อาตมาแนะนำอาตมาแนะนำให้นั่งกรรมฐานใช่ไหมเดินจงกรมโอ้โหเด็กในคันยิ่งแข็งแรงใช่ไหมสวดมนต์ไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าเดือน10เดือนเนี่ยฟังธรรมะใช่ไหมเดี๋ยวก็สวยใช่ไหมประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นเพื่ออะไรเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระคันเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระกุมารในพระคันเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระกุมารในพระคันว่าที่พระราชโอรสนี่ยังไงก็ต้องทำนะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมีพระกุมารมาเรียกว่ามาปฏิสนธิในพระคันเนี่ยของพระราชินีไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงต้องรักษาไว้เหมือนกันนะปฏิภาคะนี่ไม่กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อได้มาแล้วเรารักษาเห
ด้วยเหตุผลว่าได้ไม่ง่ายเราจะปล่อยให้มันเสียเปล่าไปง่ายๆไม่ได้เราจะรักษาให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นปฏิภาคะได้ไม่อยู่เรื่อยๆก็ด้วยการเพียรพยายามอยู่เรื่อยๆฝึกฝนอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแบบง่ายๆเลยนะอย่างเรามาเรียนที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัยเรียนมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่สามลำตาเนี่ยเห็นเลยว่าทั้งตึกมาโยมมวย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 ตีมวยตีมวยตีมวยตียังไม่เห็นอีกอ่ะเขาเป็นไตรลักษณ์เลยพระอาจารย์เกิดจับให้เป็นไตรลักษณ์เลยพระอาจารย์ไตรลึกไปเรื่อยๆขึ้นยากนะกลับขึ้นมายากนะโอ้โหใจเขาได้ไหนนั่งโอ้โหไม่โดนด่าเลยดีแล้วเขานั่งใกล้หน้าต่างไม่ได้ใกล้ฌานถามฌานแล้วก็ตอบวิปัสสนาโอ้โหตอบสนุกเลยจะพูดเรื่องอะไรกับเขาเนี่ยรักษารักษาปฏิภาคนิมิตว่าจะยกตัวอย่างว่าไงนะประมาณว่าติดอภิธรรมโชติกวิทยาลัยโยมสมจินหลับตาเห็นนะหลับตาตอนนี้เห็นติดนะเห็นอะไรนะความเห็นขุนหนักโอ้โหอาการหนักนั่นแหละไม่ธรรมดาเนี่ยโยมอะไรนะประธานนี่ใครให้เขาเป็นประธานก็เป็นเขาเองเหรอไม่ใช่โอเคบทบาทเขาที่เบียดบังคนอื่นเหรอไม่นะยกให้เพราะว่าอายุน้อยที่สุดใช่ไหมเคยหลับตานี่เคยหลับตามองตึกพิธามโชติกวิทยาลัยหลับตาก็เห็นได้เห็นนะจ้ะหลับตาแล้วเห็นเลยทุกครั้งที่หลับตานี่เห็นตึกเลยไหมต้องเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นปฏิภาคนิมิตแค่อุปมานิมิตนะอุปคหาก็ยังมันยังอยู่ปริกรรมขึ้นๆลงๆเลยมันต้องมาเป็นๆๆเลยยังไม่เคยคือระดับอุปคหานี่ถือว่ายังไม่เคยถือว่าแน่แล้วนะแต่ยังสู้ปฏิภาคไม่ได้อุปคหาเนี่ยมันขึ้นใจคือหลับตาปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยส่วนปฏิภาคะนี่ไม่เด็ดจะอริยาบทไหนก็เห็นนะไม่มีอารมณ์ไหนที่จะมาเปรียบปังกันให้ปฏิภาคะนี่นี่ออกไปได้ไม่มีอารมณ์ไหนที่จะเป็นอติมันตารมณ์ที่จะมาลบเลือนอารมณ์ที่เป็นระดับปฏิภาคะนี่ไปได้ใสไปเลยหรอใสไปใสใส่ได้ใส่ได้ใส่มันทั้งใจได้ไงใจณตอนนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่กิเลสยังไม่ได้ตัดขาดนะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นไม่มีกิเลสนะมันใสในระดับหนึ่งท่านบอกเหมือนกระจกเหมือนกระจกกระจกมันก็มีหลายระดับนะใช่ไหมใสระดับหนึ่งระดับกลางระดับใสมากที่สุดอารมณ์ที่เป็นปฏิภาคะนิมิตเนี่ยอย่างที่บอกจะอยู่อิริยาบถไหนมันก็อารมณ์นี้ต่อพวกเกิดไม่ธรรมดานะถ้าภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าเขาอะไรนะกินข้าวก็เห็นแต่หน้าเขาป๊อปปี้เลิฟอะไรนะอันนี้มันป๊อปปี้เลิฟเนี่ยอะไรนะอันนี้มันไม่ได้อันนี้เป็นโลกิยะหรือเปล่าอาจารย์อันนี้มันเป็นสัญญาหรือเปล่าคะอะไรนะหมายความว่าเหมือนคนกำลังตกหลุมรักเนี้ยก็จะเห็นแต่ไอ้ท่านโยมคิดเองแต่ว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเนี่ยใช้คำว่าเขาเนี่ยไม่รู้คือใครสมมติเนี่ยสมมตินะถ้าเปลี่ยนทางก็เปลี่ยนได้สมมติเลยสมมติว่าอะไรดีสมมติว่าติดอชวอที่ไหนดีที่สุดอย่างโยมโบนี่ติดอชวอใช่ไหมแล้วเ
ต้องตอบว่าอะไรก็ตอบแบบถามๆคือถ้ามีการเรียนการสอนพระอภิธรรมเนี่ยเราก็จะนึกถึงอภิธรรมจติกาวิทยาลัยตลอดพอพูดถึงอภิธรรมปุ๊บก็จิตก็จะแวบไปที่อภิธรรมจติกาวิทยาลัยตลอดแนวๆนั้นเลยนะมีไหมในชีวิตนี้อย่างอารมณ์แบบนี้มีแต่ว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับกิเลสใช่ไหมอันนี้มันเป็นสายยาหรือเปล่าอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องเห็นนี่ก็ดูอยู่อะไรนะโยมว่าอันนี้มันเป็นสายยามันไม่ใช่ขนาดนี้อันนี้คืออันไหนอันที่ว่าเราจำบุคคลต่างๆได้เรานึกถึงได้เรากำหนดขึ้นมาได้อันนี้มันไม่ใช่อุคหานิมิตมันเป็นสัญญาแล้วอุคหานิมิตเป็นยังไงคืออุคหานิมิตเนี่ยมันน่าจะเป็นในกรณีที่เราไปทำฌานนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำฌานนั่นแหละทำเพื่อให้ได้ฌานยังไม่ถึงฌานค่ะคือเรามีวัตถุสิ่งของนั้นที่เราต้องการที่จะกำหนดนะคะแต่เนี้ยคือกำหนดนี่คืออะไรกำหนดคือบริกรรมบริกรรมคืออะไรเพื่อบริกรรมหมายถึงว่าเราพยายามที่จะยังไงอ่ะสุดท้ายก็จำไงค่ะก็จำอยู่ดีเลยแต่มันจะเป็นส่วนที่ไม่ใช่สัญญานะคะมันต้องมีอยู่แล้วสัญญาต้องเป็นหนึ่งในสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกจะไม่ให้มีสัญญาไปเซ็นสัญญากับใครว่าไม่ให้มีสัญญามันก็ไม่รับเซ็นเพราะว่าสัญญามันสัญญามันบอกอยู่แล้วว่ามันสัญญาว่าจะมีให้ตลอดไปแต่สัญญามันน่าจะไม่เหมือนกันนะคะสัญญาตัวที่เราเพ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางมหากุศลแต่สัญญาที่เราเจอแล้วในมหากุศลมีสัญญาไหมมีค่ะแล้วสัญญามันทำหน้าที่ของมันไหมมันก็ทำแต่ว่ามันน่าจะคนละอย่างกันนะคะคนละอย่างกับไม่อย่างนั้นเราก็เอาทุกอย่างเป็นไม่ใช่ตรงว่ามันต้องอยู่ที่ว่าอารมณ์นั้นอยู่ในอารมณ์ของสมถะกรรมฐานหรือไม่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นสัญญาถ้าใช่มันก็จะเป็นสัญญาทำหน้าที่ไปด้วยนะแต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยด้วยความที่เราเพ่งหรือเราดูอยู่บ่อยๆจึงขั้นต่อเนื่องมันก็จะขึ้นใจก็หมายความว่าไม่ต้องดูด้วยตาแล้วมันก็เห็นได้แล้วก็ไปอีกนะจากหลับตาแล้วก็เห็นลืมตาแต่ไม่ได้ดูของสดของจริงก็ยังเห็นจากนั้นมันก็จะเป็นปฏิภาคานิมิตจะหลับหรือจะไม่หลับหรือจะก้มหน้าเงยหน้าหรือจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งอะไรก็ตามมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ตลอดมันก็ต้องอาศัยความจำด้วยถ้าไม่มีความจำไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าอารมณ์เนี่ยต้องดูด้วยว่าเป็นอารมณ์ไหนที่อาตมายกตัวอย่างนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาได้อุกาหะเขาได้ปฏิภาคะนะยกตัวอย่างว่าอย่างถ้าเราพูดว่าพี่ทำจติกาวิทยาลัยเราเห็นติดเลยไม่ได้เห็นติดเนี่ยแนวนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่หลับตาแล้วเห็นติดอภิธรรมเป็นอารมณ์นั้นเป็นอุกานิมิตแล้วหรือเป็นปฏิภาคานิมิตแล้วไม่ได้หมายความยกตัวอย่างให้ฟังพอคุณพี่เห็นจะพูดหรือจะพูดเหมือนกันเปล่าค่ะไม่ใช่คิดว่ามันมีเจตสิกทั้งสัญญาทั้งสมาธิใช่ไหมครับแต่ว่าขณะนั้นอะสมาธิเนี่ยมันเป็นประธานเอกคตามันเป็นประธานในขณะนั้นแต่ถ้าเป็นสัญญาทั่วไปในการจำได้หมายรู้ก็คือเป็นสัญญาเป็นประธานในการใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องมันขึ้นอยู่กับว่าพอดีประเด็นเนี้ยเราพูดเรื่องฌานสมาธิเป็นหลักใช่ครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าสัญญาไม่เป็นหลักหรือเป็นรองหรือไม่ได้ทำงานทำมาทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสัญญาสมมติทำงานน้อยจำน้อยสมาธิมันก็ไปถึงจุดสามขั้นที่ว่าเนี่ยมันไปไม่ได้มันก็ต้องมันจึงเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกันตลอดกาลเนี่ยไอ้เจ็ดดวงเนี่ยที่มีสัญญาด้วยมีเอกคตาด้วย
เพียงแต่เวลาเราพูดเราจะพูดเรื่องไหนเป็นหลักแล้วก็พูดเรื่องนั้นไม่ได้หมายความว่าจำแม่นจึงได้ฌานแต่ถ้าถามว่าแล้วมันต้องจำไหมต้องจำถ้าไม่มีความจำก็ไม่ได้ฌานมันก็ช่วยให้สมาธิเนี่ยดีกว่าที่ผ่านมาแค่นั้นเองโดยหลักการไปต่อไปถึงไหนพระโยคีเดี๋ยวก่อนห้าหาใช่ไหมบรรทัดที่สองสี่ห้าไหมถ้าหากไม่ระวังรักษาไว้ให้ดีแล้วปฏิภาคะนิมิตนั้นก็จะเลือนหายไปเมื่อเป็นเช่นนี้ภาวนาจิตหรือสมาธิของพระโยคีบุคคลก็จะลดต่ำลงไปกล่าวคือภาวนาจิตหรือสมาธิของพระโยคีบุคคลในขณะที่ปฏิภาคะนิมิตกำลังปรากฏอยู่นั้นจะเข้าอยู่ในขั้นอุปจารฌานอุปจารฌานนี่เป็นฌานเนี่ยยังไม่ได้ฌานให้ถึงอุปจาระของจริงเนี่ยถ้าฌานเนี่ยเขาจะได้อัปปนาถ้าอุปจาระเนี่ยใกล้เนี่ยอุปปันแปลว่าใกล้จะได้ฌานแล้วนะส่วนใกล้แค่ไหนนี่อีกประเด็นหนึ่งนะจัดเข้าอยู่ในขั้นอุปจารฌานหรืออุปจารสมาธิเมื่อปฏิภาคะนิมิตเลือนหายไปภาวนาจิตหรือสมาธิของพระโยคีบุคคลนั้นก็จะลดลงไปอยู่ขั้นปริกรรมภาวนาหรือปริกรรมสมาธิตามไปด้วยดังนั้นพระมหาพุทธโฆสาจารย์จึงได้แสดงไว้ในวิสุทธิมรรคอัตถกถาว่าทิมิตังรักขโตรัฐะปริหานินะวิสติอารักขันดิอักสันตังดิรัฐังรัฐทางวิรัสติแปลความว่าพระโยคีบุคคลที่มีการรักษาปฏิภาคะนิมิตไว้เป็นอย่างดีย่อมไม่มีการเสื่อมจากอุปจารฌานสมาธิที่ตนได้มาแล้วถ้าไม่มีการรักษาปฏิภาคะนิมิตให้ดีแล้วอุปจารฌานสมาธิที่ตนได้มานั้นก็ย่อมเสื่อมหายไปก็จึงมีคำพูดว่าฌานเนี่ยมีโอกาสเสื่อมได้แต่วิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาผลปัญญาเนี่ยได้แล้วได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ฌานยังไม่ได้ใช่ไหมสมาธิดีๆยังเกิดน้อยโอกาสที่องค์ฌานจะเกิดพร้อมกันในจิตของเราเนี่ยก็ยากยากนะยิ่งอารมณ์ที่จิตรับรู้ไม่ใช่หนึ่งในสมถกรรมฐานยิ่งไปกันใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะเขาสร้างอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอาตมาอยากจะถามเขาว่าที่พระเจ้าให้นี่ไม่พอแปลว่าเขาอยู่นอกระบบเขาไม่ได้อยู่ในพิกัดผู้ที่จะปฏิบัติตามหลักหรืออารมณ์ที่พระเจ้าให้ไว้ได้พระเจ้าให้ไว้เนี่ยเพียงพอที่สุดแล้วเนี่ยก็แปลกดีนะส่วนใหญ่สังเกตดูเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนแล้วก็คิดค้นเองว่าทำแบบนี้มันได้มันใช่แต่ไปดูในตำราแล้วไม่มีด้วยความที่เขาไม่เรียนตำราเขาก็เลยไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะที่แปลกจริงจริงน่าจะเอาเวลามาเรียนตำราดูก่อนว่าตำราท่านว่าไงแล้วก็ทำตามตำรา
โอกาสที่ปฏิภาคานิมิตจะหายไปเนี่ยมันง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่ายากเนี่ยในตำราท่านมีพูดเรื่องความชำนาญนะถ้าอยากจะชำนาญอาตมาเคยใช้คำพูดว่าทำนานๆก็ชำนาญหมายความว่าทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญทำเป็นประจำทำเป็นประจำเนี่ยวันละ1ครั้ง1เวลา1ชั่วโมงถึงจะมาทำเลยถึงจะมาทำเลยเนี่ยแม้กระนั้นน่ะมันยังมีแวบๆเบื่อๆขี้เกียจบ่นๆท้อๆบ้างอะไรบ้างหยุดสักวันได้ไหมมีไหมมีบ่อยเลยนะมีบ่อยเลยหยุดสักวันได้ไหมจะเรียนอะไรกันนะกันหนามีไหมไม่ชีคือถ้ามันขาดช่วงขาดความต่อเนื่องโอกาสที่จะมันต่อจะมาต่อติดเนี่ยมันยากนะก็พูดให้ฟังไว้คาถานี้นะถ้าใครมีเวลาอยากให้จำไว้นิมิตังรัชตนรัฐปริหานินะวิชติอารักขังหิอักสันตังหิรัตถังรัตถังวิรัตสติเนี่ยอ่านแบบนี้เวลาอ่านนิมิตังรัคโตรัตถะปริหานินะวิชติอารักขังหิอักสันตังหิรัตถังรัตถังวิรัตสติอ่านไปรู้ความหมายไปนี่ถือว่าเป็นแล้วนะภาษาบาลีนิมิตังรักษาโตสำหรับผู้ที่รักษาซึ่งนิมิตรัฐหานิรัฐปริหานิความเสื่อมจากสิ่งที่ได้แล้วนวิชติย่อมไม่มีอารักขำอีกครั้นเมื่อการอารักขาการรักษานั่นเองอาสันตันติไม่มีรัตถังรัตถังที่ได้แล้วที่ได้แล้ววินาศติก็พินาศหายไปไงพวกความหมายดีมากแล้วก็ไม่ยากในบาลีเนี่ยนิมิตังรักโตรัตถะปริหานินวิชติอารักขำหิอาสันตัมหิรัตถังรัตถังวินาศติง่ายเลยนะคนจำนะจำบาลีไว้เยอะต่อไปวิธีรักษาปฏิภาคนิมิตอ่านพร้อมกันอาวาโสโคจโรคัสสังปุคคโลโภชนังอุตุจิติยาปโทติสัตเตเตอัสสปายะวิวัชเยสัปปายะสัตตาเสเวหะเอวันหิปฏิปัสสโตนาจิเรเมวะกาเรนะโหติกัสสจิอัปปนาแปลความว่าถ้าโยคีบุคคลเมื่อมีความประสงค์ที่จะรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ให้เป็นอย่างดีนั้นพึงเว้นจากอัสสัปปายะอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การภาวนาสมาธิมีเหตุอย่างคืออาวาสที่อยู่อาศัยที่หลับนอนโคจรหมู่บ้านที่จะต้องเข้าไปบิณฑบาตทัสสะถ้อยคำสุตระบุคคลโภชนะอาหารผู้ตุกฤดูอิริยาบถการเดินนั่งนอนแล้วซึ่งเสพแต่สัพพายะอันเป็นสิ่งที่สมควรแก่ภาวนาสมาธิเจ็ดอย่างเช่นเดียวกันเมื่อพระโยคีบุคคลได้ปฏิบัติตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ท่านท่านก็ได้สัพพนาจารย์ในการไม่นานนักการไม่การนอนดินนะในการไม่นานนักเปลี่ยนเป็นนอนดินแสดงว่าไม่ค่อยมีการตรวจพบนะถึงแล้วก็เอา
ามาเรียนมาสอนกันเลยแล้วก็พิมพ์ต่อกันมาเรื่อยๆวิธีรักษาปฏิภาคในนิพพานขึ้นมาเป็นเรื่องไหมถ้าถามขึ้นมาตอบได้ไหมก็ต้องเป็นอาสัปปายะ7อย่างน่าจะได้หน้าไหนได้แบบข้อ55หน้าไหนนะ55ไม่ใช่หน้าไหนหน้าคนไหนที่จะจำได้เป็นทุกคนหน้าไหนที่จะจำได้โยมอุจำได้ไหมได้ต้องจำเป็นภาษาย่อๆเจ็ดอย่างกลับกันแล้วคือถ้าเราจะรักษาเนี่ยเราต้องอย่างสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนที่ทำงานที่ทำงานนี่ย้ายยากอยู่นะเป็นเรื่องเหมือนกันย้ายที่ทำงานเนี่ยนะก็ต้องทำไงดีอ่ะย้ายโต๊ะโอเคไหมท่านประธานย้ายโต๊ะประธานไปไว้ไหนดีไว้นอกห้องดีไหมพ่อทำไมประธานนั่งตัวนี้นั่งคุมเงินอยู่นอกห้องมีนะวันนี้เขามีวิธีการเท่านี้เนี่ยเราย้ายกุฏิเราย้ายวัดไม่ได้เราก็ย้ายที่นอนมันก็มีเคล็ดอย่างนี้ด้วยนะบางทีรองเท้าที่ใส่มาตั้งนานนะไม่ขาดสักทีไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีไหนไม่ยากเลยทำบุญไปไม่ใช่สมุนบริจาคไปซื้อใหม่เสื้อผ้าเนี่ยอย่างจีวรนานแล้วเนี่ยไม่ขาดจะดีทำไงบริจาคแล้วเอาที่ไหนให้ห่มอ่ะก็แปลว่าต้องมีสำรองเลยโภจารเนี่ยคือสถานที่ถ้าเป็นพระก็คือสถานที่บิณฑบาตถ้าเป็นคารวะก็สถานที่ไปมหาสู่หรือสถานที่ที่เราทำงานก็ว่าได้นะคนจะนั่งทัศน์นี่คือให้คำวาจาให้คำวาจาที่มันมีผลเสียต่อสมาธิเนี่ยเราจะไปพูดถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะบานปลายได้เป็นต้นเลยนะเดี๋ยวจะมีเรื่องได้ปกติบุคคลก็คือบุคคลที่เราพบค้าสมาคมอยู่นั่นแหละเปลี่ยนได้ก็จะดีใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราคบกับคนนี้อยู่เนี่ยใครๆเขาก็มองว่าเราเนี่ยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวคนคบด้วยบุญบาปเก่าด้วยเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละปกเปวะสันนิวาเซนะปัจจุบันนะยิเตนะวะจะไม่เกื้อกูลกันในช่วงปัจจุบันชีวิตจะไม่ขาดจากกันไม่ได้แล้วก็โภชนะนี่อาหารเนี่ยทานประจำคืออะไรยงโบกาแฟนะใช่ไหมถ้าไม่ทานกาแฟนี่จะเป็นอะไรไม่เป็นอาสมาไม่ใช่ไม่เป็นเคยมีนายโยมพม่าคนหนึ่งตื่นเช้ามาต้องดื่มกาแฟก่อนเลยอาตมาบอกไม่น่าจะใช่นะถ้าไม่มีกาแฟเขาบอกไม่ดังเชื่อไหมหลังจากเขากลับไปอยู่ประเทศเพม่าแล้วเขากลับมาประเทศไทยแล้วมาถวายอาหารที่กุฏิคณะ25นานแล้วเป็นไงยังดื่มกาแฟอยู่ไหมบอกไม่ได้ดื่มแล้วอ้าวไหนบอกว่าขาดกาแฟไม่ได้ไม่มีแล้วขาดได้ไงมันไม่ค่อยจะมีอย่างนี้แพงก็แพงอย่างนี้เลยสุดท้ายมันได้มันอยู่ที่ใจไงคือถ้าตัดด้วยใจเนี่ยมันตัดง่ายแต่คนส่วนใหญ่มองว่าตัดยากดื่มที่นั่งไม่มีก็กับพื้นก็ได้ครับมันอยู่ที่การฝึกไงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำให้ได้พยายามเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยอาตมาน้ำหนัก75กิโลตอนนี้61
64 61 60 59นี่มาหลายปีแล้วนะเฮ้ยฉันน้อยทำข้าวน้อยลงก็สองมื้อปกติไปฉันน้อยลงเนี่ยค่อยๆทำไปนะทำไปทำมามันอยู่ตัวด้วยนะเพื่อทำมาจะมองว่ายังอ้วนไปหน่อยกำลังดีโยมผมบอกว่าไงกำลังดีแล้วเราจะเป่ากำลังดีนานไม่เป็นข้อที่ทำยงสมจริงก็ไม่ใช่กำลังนึกภาพว่าตอน75กิโลนี้คงอืดน่าดูเลยกลมเลยนะกลมเลยอืดหน้าตาจัดกลมคงแบบก่อนโควิดกี่ปีแล้วคะ75โลก็เอาเป็นว่ายังต่ำ10ปีที่แล้วแล้วไม่สะดวกไม่คล่องตัวอะไรนะไม่คล่องตัว75โลมันอัดก็คล่องอยู่นะแต่ว่าที่จำเป็นต้องลดเนี่ยเพราะหมอมีโรคประจำตัวมีเบาหวานหมอบอกคำแรกว่าท่านเสียงมันบีบบีบตรงนั้นดัดจมูกหรือตรงนี้ดัดจมูกของพระอาจารย์ยังเขียวอยู่นี่ได้ไหมเสียงหายไปเลยตรงนี้แบตหมดแล้วเจ้าค่ะเขาว่าแป้นขอยืมหน่อยนะอาจารย์ได้ยังคะได้แล้วค่ะ
เราต้องถือไว้ได้ได้แต่เขาทำได้เขาพร้อมหมออยู่อาวาสะอาสัพยะประโยชน์ที่บุคคลเข้าไปพักอาศัยอยู่ในสถานที่ใดชีวิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดต้องเอาห้อยไว้แล้วเนี่ยเอาเขาแว้งออกเหรอมันก็ไม่มีไฟเข้าเนี่ยมันไม่รักกันแล้วพระอาจารย์พูดใหม่ติค่ะตอนนี้อยู่ดีๆก็นะแก้ได้เลยหัวหมอสู้หัวพยาบาลไม่ได้สถานที่สำคัญนะคือถ้าสถานที่ไหนเราอยู่แล้วเราปฏิบัติทำแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อารมณ์ไม่เห็นปฏิภาคนิมิตแปลว่าที่นั่นไม่ใช่ต้องเปลี่ยนที่ใหม่แต่ถ้าที่ไหนเราย้ายไปแล้วเราทำได้เหมือนเดิมก็ใช่นะอาวาสะอาสัพพายะอาวาสะอาสัพพายะใช่ไหมประโยคีบุคคลเข้าไปพักอาศัยอยู่ในสถานที่ใดนิมิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็สูญหายไปสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏขึ้นจิตใจที่ยังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นก็คงเป็นไปอย่างอยู่อย่างเดิมฉะนั้นสถานที่นั้นจึงเป็นอาวาสะอาสัพพายะแก่พระโยคีนั้นอาวาสะสัพพายะสถานที่ใดพระโยคีบุคคลเข้าไปพักอาศัยอยู่แล้วนิมิตที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หายไปสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏขึ้นจิตใจที่ยังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นก็มีความสงบตั้งมั่นขึ้นได้ฉะนั้นสถานที่นั้นจึงเป็นอาวาสสัพพายะแก่พระโลกีนั้นดังนั้นถ้าสำนักใดบ้านใดมีโกติให้กดที่ภาษาพูดนะกุฏิก็มีสระอีกเลยมีกุฏิมีเรือนอยู่หลายหลังหรือท้องถิ่นใดตำบลใดมีที่พักที่อาศัยอยู่หลายแห่งพระโยคีบุคคลก็จงไปทำการปฏิบัติอยู่ในกุฏินั้นเติมสระอีกเลยเรือนนั้นสถานที่นั้นหนึ่งละ3 วัน 3 วันเพื่อเป็นการทดลองว่าแห่งใดจะเป็นที่ที่สัปปายะแก่ตนได้ถ้าที่นั้นเป็นการเต็มอัศสัปปายะแก่ตนแล้วก็จงเว้นเสียจากที่นั้นแห่งนั้นทดลองประมาณ3 ที่ถ้าไม่มีที่ให้ทดลองบางอย่างทนบ้างก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าที่เราปฏิบัติธรรมมันมีเสียงรบกวนนี่ไม่ได้เลยที่เสียงรบกวนมีคนรบกวนใกล้ที่ก่อสร้างเดี๋ยวตึงตังตรงนั้นตรงนี้กำหนดไม่ได้แต่เชื่อไหมว่าถ้าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันชินมันก็ได้ความอดทนนี่ก็จะไม่ถูกรบกวนคือมันก็เป็นเสียงปกติไปแล้วเหมือนเสียงนกเสียงกาปกติใหม่ๆเนี่ยมันรบกวนหมดเลยเสียงนิดเสียงหน่อยเบาก็ดังก็หนวกหูมากกายจะกลายเป็นอย่างนั้นอยู่ไปอยู่มาเนี่ยฉิบที่เพราะว่าไปขึ้นวิถีเพราะอะไรเขาไปขึ้นวิถี
พราะอะไรนะไปขึ้นวิถีไปขึ้นวิถีที่ไหนที่ว่ามันเกิดกระทบเกิดขึ้นเสียงมันกระทบแต่ถ้าเมื่อว่าเราเอาเป็นโมฆะวาระมันก็ไม่ขึ้นวิถีใช่ป่ะคะพอมันไม่ขึ้นวิถีมันก็ไม่ถูกมันกำหนดได้ด้วยก็ไม่ให้มันไม่ให้มันขึ้นวิถีก็ได้ใช่ไหมไม่ไหมายความว่าถ้าเรามองที่มันมันไม่มองไม่ได้เพราะมันเป็นสติมหันตารมณ์เราต้องให้มันเป็นอติปริตารมณ์ใช่ใช่ไหมอติปริเราไปทำมันไม่ได้ถ้าจะทำก็ต้องใช้วิธีทนไปก่อนใช่ทนไปก่อนยังเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอยู่ก็ได้25เนี่ยข้างหลังเนี่ยเสียงเสียงรถแค่ทุบๆมอเตอร์ไซค์ก็โอ้โหแต่สมัยอยู่มาเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากประเทศเมียนมา18ปีเนี่ยนอนฟังเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดทั้งวันไม่เห็นเป็นไรนะมันชินแล้วคือด้วยความที่เราไม่มีทางเลือกเราไม่มีที่ที่จะไปเราจะไปเลือกอยู่ที่ใหม่มันไม่ได้จำใจต้องอยู่มันชินแล้วมอแต่หาที่เนี่ยจะมาเสียเวลามากเลยสมัยนี้เขาหาที่กันนะหาที่ที่สัพพายะของเขาคือที่ทำให้เขาเกิดราคะมากยิ่งขึ้นเขาบอกยิ่งแค่เป็นยังไงห้องน้ำต้องอย่างนั้นใช่ไหมห้องนอนต้องอย่างนี้จะสำเร็จไหมเนี่ยต่อไปนะสองโคจรอาสัพพายะและโคจรสัพพายะคือหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่ไม่ควรหรือควรเข้าไปบิณฑบาตโคจรอาสัพพายะมีสามประเภทได้แก่หนึ่งหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่มีอยู่จากเสนาสนะที่อยู่จากที่มีอยู่จากเสนาสนะไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกที่มีแสงอาทิตย์ขึ้นส่องหน้าในเวลาไปหรือกลับจากบิณฑบาตโอ้โหไหวเลยถ้ามันเป็นกุฏิถาวรตอนสร้างก็ต้องแบบดูให้ดีนะดูทำเลให้ดีว่าถ้าพระอาทิตย์มันขึ้นมามันส่องเลยไหมส่องหน้าไหมเอามันตกมาส่องเลยไหมถ้ามันต้องดูหลายฤดูด้วยนะแต่ละฤดูเนี่ยพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์หมุนหรือโลกหมุนเนี่ยโลกหมุนพระอาทิตย์ก็หมุนก็เวลาพูดก็ทำไมพวกเขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพูดบอกทำไมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเนี่ยถ้ามีคนเขาส่งคลิปให้ดูเขาบอกคนที่ไปดาวอังคารไม่ดาวอะไรสักอย่างเขาบอกโลกมันหมุนเร็วจริงๆแต่ประมาณเริ่มจะเชื่อแล้วนะยังไม่เชื่อเชื่อยังเชื่อว่าพระอาทิตย์เนี่ยหมุนเนี่ยหมุนทั้งสองเลยพระอาทิตย์ก็หมุนใหญ่เลยเนี่ยโลกก็หมุนแล้วมันไม่ชนกันเลยไม่ต่างคนต่างหมุนใช่มันหมุนอยู่ในตัวใช่ไหมหมุนด้วยตัวมันมันหมุนทำไมไม่รู้อ่ะทำไมต้องหมุนถ้ามันหมุนเขาอย่างนั้นหมุนมาโดยตลอดเนี่ยมันไม่ลอยไปที่อื่นก็มันเป็นไตรลักษณ์ไงมันเลยหมุนไปเรื่อยๆทำกับคนข้างหลังใช่ไหมไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ที่เป็นคำอัตลักษณ์เลยเป็นคำเอกลักษณ์เลยแถวนี้แถวไตรลักษณ์ในตำราเขียนว่าโลกหมุนโลกหมุนเข้าไปผู้ผิดอาทิตย์หมุนกับพระจักรหมุนในตำราภาษาบาลีก็แปลกดีนะแต่พระพุทธเจ้าเตือนว่าไงนะอย่าไปคิดเยอะจินใจเดี๋ยวมันจะบ้าแต่ก็ไม่ต้องคิดเยอะถ้าเลือกได้ก็ดีแต่ถ้าเลือกมากมันจะกลายเป็นเรื่องมาก
ม่ได้ทำสักทีบางทีมันก็เกี่ยวกับบุญบาปเก่าของเราด้วยมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยคนมีบุญเนี่ยบุญเขาก็จัดสรรให้ในที่ดีๆคนไม่มีบุญหรือคนมีบาปบาปมันก็จัดสรรให้ในที่ที่เหมาะสมกับเขาแต่เขาไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ต่อไปข้อ2หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่มีอยู่ห่างไกลออกไปจากเสนาสนะเกินกว่า1โกศาครึ่งเท่ากับมากกว่า3ไมล์หรือ5กิโลเมตรที่การคมนาคมไปมายังไม่สะดวกอันนี้ควรไม่ควรนะเรียกว่าอัศปัยมันไกลเกินไปเนี่ยยังอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยเนี่ยไกลเกินไปไหมไม่ค่ะไม่ไกลสมัยนี้เนี่ยไม่มีอะไรไกลแล้วถ้าจะมีอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานพระนิพพานยังไกลอยู่เหมือนเดิมหรือไกลกว่าเดิมอาจจะไกลกว่าเดิมนะสำหรับคนยุคนี้นะนิพพานไกลกว่าเดิมนะจอมโบไม่เห็นด้วยถ้าจะมาว่าไกลกว่าเดิมนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเดินหันหลังให้พวกเราเนี่ยเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปหาแล้วเดินตามหาเลยนิพพานนี่ต้องคุยกันอีกนานกันนะตกลงนิพพานมีเกิดขึ้นมีดับไหมไม่มีไม่มีแล้วนิพพานมีไหมมีอ้าวมันมีได้ไงไม่มีเกิดไม่มีดับมีได้ไงไม่เป็นนิพพานอยู่ที่ไหนอะไรนะข้าละหันอะไรนะเขาไม่ได้เข้าสู่นิพพานแบบนั้นมันมีสองคำนะหนึ่งคือนิพพานสองคือปรินิพพานไม่เหมือนกันนะนิพพานคือสภาวะที่เป็นอารมณ์ซึ่งมันเป็นนามธรรมแต่เป็นสภาวะที่ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับส่วนปรินิพพานคือการตายของพระอรหันต์ของพระปัจเจกพุทธะของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้โยมสมจิตถามว่าพระอรหันต์เข้าปรินิพพานแล้วไปไหนไม่ได้ไปอยู่ไหนไม่มีจิตท่านไม่มีแล้วหายไปเลยเธอไม่ได้ไปอยู่ไหนเพราะไม่มีจิตแล้วไม่ใช่สถานที่มันเป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสถ้าอยากจะเห็นนิพพานก็ต้องทำให้จิตของตนเนี่ยไม่มีกิเลสอีกต่อไปแต่มันมีลำดับนี่ใช่ไหมมีลำดับไม่ต้องว่าทั้งหมดก็ได้ทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีก็เห็นนิพพานก็ยังไม่มีทิฏฐิก็ยังไม่หมดทิฏฐิยังไม่หมดวิจิกิจฉาไงจริงยังไม่เห็นที่ยังไม่เห็นเพราะเรายังมีวิชาทิฏฐิยังมีวิจิกิจฉาอยู่มีแต่เราไม่รู้ยิ่งอะไรนะยิ่งนึกว่าไม่มีแต่ยิ่งมีนะมันพลาดตรงที่เรานึกว่าไม่มีเพราะถ้าไม่มีจริงๆไม่มีคำว่านึกไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนึกว่าไม่มีนี่แหละแปลว่ามีมีเพิ่มตอนที่นึกว่าไม่มีในสิ่งที่ยังมีไปข้อ3นะหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตนั้นได้อาหารมาไม่พอแก่การฉันโอ้โหก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ฉันอาหารเนี่ยมันปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่บิณฑบาตพอได้นะ
โยมไม่เคยบวชก็อาจจะไม่รู้นะวันไหนที่บิณฑบาตไม่ได้เนี่ยไม่มีอะไรฉันเนี่ยสมัยก่อนแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่เราฉันรวมกันบางลูกไม่ได้เลยนะบางลูกได้มาถุงเดียวเนี่ยสมมติเนี่ยเราก็มารวมกันฉันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็พยายามบินตะบะให้ได้ตรงนี้ไม่ค่อยได้ก็ไปอีกที่นึงไปไกลหน่อยถ้าไปไกลหน่อยก็ต้องไปเร็วหน่อยช่วงพรรษาเราจะไปก่อนพระสามไม่ได้ถ้าติดต่อกันเกิน7วันก็ขาดพรรษาขาดมันมีวินัยอยู่แต่สมัยนี้คนใส่บาตรเยอะสมัยที่มาเป็นเลนเนี่ยเราไปเดินนู้นอ่ะหลังคลองหลอดเดินเลาะไปข้างๆกระทรวงกลาโหมแล้วก็เดินไปถึงวัดมหันตพารามเลยเดินไปถึงนู้นรอบนึงก็กลับก็มีคนใส่ประจำยิ่งถ้าเป็นวันพระวันอันดาวันอันดาถ้าบางทีก็เกือบๆเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไปแถววัดมหันตพารามเป็นส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเป็นตลาดคนใส่เนี่ยแต่พออายุเยอะแล้วบินแถวนี้บินไม่ค่อยไหวแก่บางรูปท่านก็ลงเรือไปฝั่งศิริราชนะฝั่งศิริราชมีตลาดก็คนใส่เนี่ยไปต่อเลยโคจรสัพพายะมีสามประเภทได้แก่หนึ่งหมู่บ้านหรือท้องถิ่นใดที่มีอยู่ห่างจากเสนาสนะไปทางด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ที่พ้นจากแสงอาทิตย์ขึ้นสองหน้าในเวลาไปหรือกลับจากบิณฑบาตเวลาโยมขับรถสังเกตนะถ้าพระอาทิตย์สองหน้าแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะขับลำบากนะที่กันแดดเนี่ยมันเล็กไปเลยนะก้มหน้าขับก็ไม่ได้นะแต่ว่าก้มหน้าดูโทรศัพท์ขณะขับได้ใช่ไหมไม่ได้ก็มีนะมีเห็นอยู่นะเมื่อวานประมาณนั่งรถกลับมาจากอ่างทองก็มอเตอร์ไซค์นะเก๋ามากเลยนะคือมอเตอร์ไซค์ดูโทรศัพท์แล้วไม่ดูถนนเนี่ยก็ทำไมอย่างนี้มันจะตกข้างทางเมื่อไหร่นะถ้าตกแล้วตายนี่ยุ่งเลยนะถ้าตกแล้วไม่ตายเขาก็ไม่เจ็บนะทั้งอีกเลยก็มากมากเลยนะคนสมัยนี้ไม่รู้ตัวเลยนะว่าทำอะไรอยู่นะน่าเป็นห่วงแต่เขาไม่เป็นห่วงเขานะมันสบายเลยแล้วทีเกิดปฏิเหตุก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ต่อไปข้อสองหมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่มีอยู่ใกล้กันกับเสนาธนะประมาณ1โคสัตครึ่งเท่ากับ3ไมล์หรือ5กิโลเมตรที่มีการคมนาคมไปมาสะดวกสบาย3หมู่บ้านหรือท้องถิ่นที่เข้าไปรับบิณฑบาตนั้นได้อาหารมาเพียงพออย่างบริบูรณ์แก่การฉันอันนี้คือสถานที่ที่สัพพายะมี3ที่ไม่สัพพายะก็3ที่ก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละนะถ้าเป็นคารวะก็ดูว่ามันเหมาะกับเราอันไหนก็ไปอันนี้ก็หมายถึงที่ที่เราจะปฏิบัติธรรมนะรวมถึงที่ที่เราจะทำงานที่ที่เราจะเรียนหนังสือเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยตึกเนี่ยตอนเช้าแสงอาทิตย์สองหน้าไหมไม่สองตอนเย็นที่สองข้างหลังไหมก่อนแสดงว่าเคยเรียนตอนเย็นเคยจะไปตอนบ่ายวันนี้ไม่เห็นที่อ่ะยังไม่เย็นวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเออวันนี้ไม่ได้มีแต่แสดงว่าพระอาทิตย์หมุนไปที่อื่นหรือเปล่าเมฆช่วงเมฆบังเมฆก็ทำหน้าที่บังใช่ไหมไปนะข้อ3พัสสะอาสัปปายะและพัสสะสัปปายะคือถ้อยคำอันไม่สมควรและสมควรพัสสะอาสัปปายะถ้อยคำที่นั่งแน่อยู่ในทีละฐานละฐาน32และวิภาหิกคาถาชื่อว่าทัสสะอาสัปปายะเดียร์ฌานคาถา32เป็นถ้อยคำที่เป็นเครื่องขัดขวางมรรคผลนิพพานนั้นมีดังนี้
ชะถาพูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงเชื้อพระญาติพระวงศ์น้อยใหญ่ในราชตระกูลทั้งหมดสองโจรคาถาพูดเรื่องโจรต่างศักดิ์สามมหามาตราคาถาพูดเรื่องพระมหาราชมนตรีที่เป็นคณะรัฐบาลสี่เสนาคาถาพูดเรื่องทหารตำรวจห้าพยัคฆ์คาถาพูดเรื่องภัยต่างศักดิ์หกยุทธคาถาพูดเรื่องยุทธศาสตร์เจ็ดอานาคาถาพูดเรื่องอาหารการกินมีข้าวและกับเป็นต้นแต่ปาณาคาถาพูดเรื่องเครื่องดื่มต่างๆได้แก่น้ำดื่มและสุราพูดเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มต่างๆสิบสยนาคาถาพูดเรื่องที่หลับที่นอนสิบเอ็ดมาลาคาถาพูดเรื่องเครื่องระเบียบดอกไม้ต่างๆสิบสองกันทะคาถาพูดเรื่องกลิ่นหอมต่างๆสิบสามยาสีคาถาพูดเรื่องวงยาสิบสี่ยานาคาถาพูดเรื่องยอดยานต่างๆสิบห้าคามาคาถาพูดเรื่องหมู่บ้านต่างๆสิบหกนิกมาคาถาพูดเรื่องนิคมต่างๆสิบเจ็ดนครคาถาพูดเรื่องจังหวัดต่างๆสิบแปดชนะปะทะคาถาพูดเรื่องชนบทต่างๆสิบเก้าอิทีคาถาพูดเรื่องผู้หญิงยี่สิบปุริสาคาถาพูดเรื่องผู้ชายยี่สิบเอ็ดสุราคาถาพูดเรื่องความกล้าหาญ22วิสิกขาคาถาพูดเรื่องถนนสายต่างๆและคนที่อยู่ในถนนสายนั้นนั้น23กรรมกรรมภะสุภะกรรมภะฐานคาถาพูดเรื่องท่าน้ำหรือเรื่องนางทาสีของใดช่างหม้อ24โกภะเปตคาถาพูดเรื่องวงศากรายาที่ล่วงลับไปแล้วในปางก่อน25นานาสาคาถาพูดเรื่องอื่นๆโดยเว้นจากเรื่องแรกและเรื่องหลังเรื่องแรกและเรื่องหลังคืออะไรเรื่องแรกและเรื่องหลังเรื่องแรกเกิดเปล่าคะเรื่องหลังตายเปล่าคะน่าจะอย่างนั้นแหละ26โลกัปปายิกะคาถาพูดเรื่องใครเป็นผู้สร้างโลกหรือเรื่องแผนที่โลก27สมุทรคายิกะคาถาพูดเรื่องมหาสมุทรโดยเป็นคำปุจฉาวิจารณ์ว่าทำไมมหาสมุทรจึงเรียกว่าสาครเพราะพระเจ้าสาครเป็นผู้สร้างเป็นต้น28กิตติภวาภวะคาถาพูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมว่าการกระทำดังนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญการกระทำดังนี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้น29อรัญญคาถาพูดเรื่องป่า30ปัพพคาถาพูดเรื่องภูเขาปัพพตะนะต้องมีตะปัพพตะคาถา31นาทีคาถาพูดเรื่องแม่น้ำ32ทีปัพพคาถาพูดเรื่องเกาะต่างๆไม้เอกศีลฐานคาถาทั้ง32ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้แม้ว่าบางอย่างจะเป็นประโยชน์ในทางโลกได้ก็จริงแต่ก็ว่าในด้านทางธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นนิรสารคาถาส่วนในด้านการปริยัตินั้นส่วนมากก็คงเป็นอุปสรรคได้เช่นเดียวกันกล่าวคือทำให้ไม่ได้รับผลดีเต็มที่จากการศึกษานั้นนั้นดังนั้นจึงเป็นนิรสารคาถาฝ่ายปริยัติฝ่ายด้านปริยัติอีกด้วยอันเด่นในนิรสารคาถาทั้ง32นี้ถ้าหากว่าได้กล่าวความลบถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์หรือผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีหรือปาลบถึงผู้ที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ก็ดีหรือผู้ที่พร้อมพร้อมด้วยทรัพย์ตระกูลทางบริวารมากมายทางใดก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่ข้องแห่งความตายด้วยกันทั้งนั้นหรือยกขึ้นมากล่าวเปรียบเทียบประกอบในการอธิบายข้อธรรมบางอย่างบางประการก็ดีให้จัดว่าเป็นโทษแต่อย่างใดคงมีแต่การได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามสำหรับนักปฏิบัติแล้ว
ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องนำเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยมาสนทนาการใจอย่างใดทั้งสิ้นก็คือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมฐานนะหลักๆเลยนะสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมฐานเนี่ยในที่นี้เรียกว่าดิรัจฉานกถาบางทีเราก็ใช้คำพูดว่าดิรัจฉานวิชาใช่ไหมไปคำวาจาที่ขวางกั้นนะดิรัจฉานนี่แปลว่าขวางกั้นการไปพระนิพพานดิรัจฉานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสัตว์ดิรัจฉานนะแปลว่าขวางกั้นมันใช้สัตว์เดียวกันทำไมใช้สัตว์เดียวกันก็สัตว์ดิรัจฉานเนี่ยมันเดินขวางหรือเดินขวางหรือเดินแบบคนแนวนอนใช่ไหมของเราแนวของเราแนวตั้งใช่ไหมต่างกันถ้าเขารู้ว่าเราเรียกเขาว่าอะไรนะสัตว์เดินขวางเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาไม่รู้นะเราแปลให้เขานะเขายังไม่รู้อีกนะเราเรียกสัตว์เดรัจฉานเขารู้ไหมก็ไม่รู้อยู่ดีนะถ้าแปลให้เขาเขาจะรู้ก็ไม่รู้นะสัตว์โลกที่เดินขวางขวางโลกไม่เกี่ยวกันนะขวางโลกนี่สมดุลหนึ่งนะคนก็ขวางโลกอ๋อคนก็ขวางกันเลยขวางยังไงขวางโลกตามโลกมันจะพูดอะไรถึงขวางคิดขวางขวางพูดอะไรของขวางถึงให้ปิดวาจาแนะนำให้ปิดวาจาในการทำไปต่อเนี่ยอาจารย์ครับพัสสะนี่มาจากภาษาหรือเปล่าครับทำไมนะคำว่าพัสสะเนี่ยคือมาจากภาษาภาษาไม่ใช่ภาษาใช่ไหมครับศัพท์เดิมคือภาษาภาษาเนี่ยเป็นศัพท์สำเร็จรูปภาษาเขาเรียกว่าธาตุภาษาธาตุภาษาวิญญาณติยังวาจายังก็จะมีคำพูดเลยแปลว่าพูดนั่นแหละแปลว่าต่อไปวิคาหิกะคาถาเจอถ้อยคำที่แข่งแย่งกันนั้นมีดังนี้หนึ่งนักกวางจิมังธรรมะวิริยังอาชาลิสสิกอาชาลิสสิกนะไม่ใช่ตินะติเปลี่ยนติเป็นสิกนักกวางจิมังธรรมะวิริยังอาชาลิสสิกท่านไม่รู้พระธรรมวินัยนี้เขียนเป็นว่าเขียนอย่างนี้นะท่านไม่รู้พระธรรมวินัยนี้สองอาหารอิมังธรรมวินัยยังอาจารนามิแต่ข้าพเจ้ารู้พระธรรมวินัยนี้สามกิงตะวังอิมังธรรมวินัยยังอาจารนิสสิท่านจะรู้พระธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรสีวิสาปฏิปันโนตวะมัคสีท่านเป็นผู้ปฏิบัติผิดห้าอาหามัตสมิจะไม่ใช่มัตสมิงอาหามัตสมิไม่ใช่สระเอือเป็นสระอีอาหะมัจจมิสัมมาปฏิปันโนข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกตามที่เรียกว่าแข่งแย่งกันแข่งขันกันเรียกว่าข่มกันใช่ไหมข่มกันยกตนข่มท่านเนี่ยมันเป็นคำที่ออกมาจากมานะหรือทิฏฐินะมานะข้อหกสหิตังเมคำพูดของข้าพเจ้าในเรื่องต้นและเรื่องปลายนั้นตรงกันฉะนั้นจึงเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เจตสหิตังเตคำพูดของท่านในเรื่องต้นและเรื่องปลายนั้นไม่ตรงกันฉะนั้นคำพูดของท่านจึงไม่มีประโยชน์แต่ปุเรวัจจิยังปัจฉาอวัจจะคำที่ควรกล่าวก่อนท่านกลับนำมากล่าวทีหลังเจ้าปัจฉาวจนียังปุเรอวัจจะค
ทำที่ควรกล่าวที่แล้วท่านกล่าวยกขึ้นมากล่าวก่อนสิอธิจินนันเตวิปราวัตตังการพูดของข้าพเจ้าเพียงคำเดียวสามารถทำลายการพูดของท่านจนท่ำทองมาแล้วให้ล้มเหลวไปหมดสิ้นสิบเอ็ดอารมิโตเซวาโทข้าพเจ้าจับผิดความเห็นของท่านได้แล้ว12นิกหิโตติกันนิกหิกับโตเนี่ยติดกันนิกหิโตตวะมะสีท่านเป็นผู้ถูกข้าพเจ้าข่มไว้อยู่13จระวาทะปะโมกขายะท่านจงพยายามแสวงหาความรู้จากสำนักต่างๆมาปลดเครื่องแก้ไขคำพูดของท่านที่ถูกข้าพเจ้าข่มไว้นี้ด้วย14เอเปเตหิวาสะเจปะโหติถ้าท่านยังเชื่อในความสามารถของท่านก็จงแก้ไขมาในบัดนี้ท้าทายใช่ไหมเรียกว่าข่มขู่และท้าทายแน่จริงแน่จริงลองโต้มาสิไม่ไหวเลยเสียเวลาเปล่านะแค่นี้ก็จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมเหลือกี่นาทีนะต่อไปหมายเหตุวิทายจากคาถาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้แต่ละประการล้วนเป็นโทษไร้ประโยชน์ทั้งฝ่ายด้านปริยัติและปฏิบัติตลอดจนฝ่ายทางโลกเราคือในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำลายความดีงามและความเจริญของตนพร้อมกับทำลายความสามัคคีของหมู่คณะอีกด้วยการถึงคราวที่ละจากโลกนี้ไปก็ต้องไปสู่ทุกขติภูมิอีกดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์ได้ที่จะวางตนเป็นบัณฑิตหรือสัพพุรุษก็ควรเริ่มจากให้การที่เป็นวิชชาดิจคาถาเหล่านี้เสียถ้าไม่ได้เรียนจะรู้ตกอบายในทุกขติก็มันเป็นบาปนะมานะนะคือถ้าตายตอนนั้นนะแต่ถ้าพูดไปตั้งนานแล้วตอนใกล้จะตายจิตเป็นกุศลก็ไม่ตกอบายนะแต่มันยากนะสำหรับสิ่งที่เราทำมาเป็นประจำเวลาใกล้ตายแล้วจะสำนึกได้ที่จะสำนึกได้ว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยทำบุญเสียหน่อยใช่ไหมยากนะต้องสังเกตไว้นะสมมติใกล้ตายเนี่ยเราจะทำยังไงคนเรามาตายกันแน่นะตายกันจริงนะตายเล่นๆนะเนี่ยเมื่อวันที่29มีชาวเมียนมาคนหนึ่งเป็นน้องสะพ้ายของหลวงพ่ออาตมาที่พม่านะเป็นมะเร็งเสียชีวิตลูกเขาเนี่ยมาเรียนที่นี่เลยเดี๋ยวกลับไปทันนะเป็นชาวพม่าจะมาเรียนที่ทำแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของโยมที่อาตมารู้จักเขาก็เสียวันเดียวกันเลยนะเขาไม่รู้จักกันทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ย่างกุ้งคนหนึ่งอยู่มันเร็งเป็นมะเร็งเหมือนกันตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วส่วนใหญ่โรคนี้อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ที่สำคัญเวลาใกล้มันจะทรมานทรมานแบบโหดแบบสุดๆนะเป็นทุกข์สุดๆเรายังไม่เคยเราต้องมองไว้นะไม่ได้แปลว่าเรามองแล้วมันจะมาหาเรานะเรามองเนี่ยมันจะไม่มาหาเรามันจะเป็นพี่เลี้ยงเราคอยเตือนใจเราไงว่าถ้าทุกขเวทนาเกิดเราจะทำอย่างไรก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมใจอย่างเดียวนะต้องเตรียมตัวด้วยการฝึกฝนเอาไว้ฝึกให้มีสติบ่อยๆช่วยได้เยอะเพราะสมาธิในจิตที่มีสติมันจะเป็นสมาธิที่ดีมันก็ช่วยอีกแรงแล้วถ้ามีปัญญาด้วยยิ่งช่วยได้เยอะเลยมันเกิดแน่ไงเร
ลองนึกดูอ่ะบางทีสำนวนทั่วไปคือลองตายดูนะลองตายไม่ได้ตายจริงนะเหมือนตอนไหนหรือไม่ตอนตายตอนหลับตอนหลับสนิทเนี่ยมันเหมือนกับตอนตายเลยพอตื่นปุ๊บเกิดใหม่ในอภิธรรมเราก็บอกไปเนี่ยมันมีจิตอยู่3ชื่อต่างกันโดยชื่อส่วนองค์ธรรมนั่นคือกันนะผู้ภาษาอีสานให้ฟังมันต่างกันแค่ชื่อนะปฏิสนธิภาวะจุติในภพชาติ1เนี่ยจิต3ชื่อนี้คือจิตดวงเดียวกันเคยคิดแบบนี้ไหมจุติจิตไม่ได้มีผลต่อปฏิสนธิจิตเคยคิดไหมโยมผมหมอโยมวิภามีผลสิมีผลไหมมีผลอย่างไรมีผลตรงที่ถ้าเราเสพตรงมรณาสันนิธิตอนเสพตรงมรณาสันนะตรงไหนดวงที่พอจบภาวนาหรือจิตดวงเอาเป็นดวงสุดท้ายก่อนจุติใช่แล้วยังไงอาตมาถามว่าจุติจิตเนี่ยมันมีผลออกปฏิสนธิไหมจริงจริงดูไม่มีอะไรมีไหมไม่มีได้มีสงสัยคือเพราะว่ามีคนถามเมื่อเช้าเราเมื่อเช้านี่เองเหรอได้คำเสนอคือตอบว่ามีแต่นิดเดียวมีนิดเดียวคือถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้าจะเกิดใหม่ต้องอะไรก่อนไปก่อนนี่แต่จุติจิตเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลจิตอกุศลจิตกิริยาจิตนั้นมันเป็นวิปากจิตพอมันเกิดดับปุ๊บปฏิสนธิจิตก็เกิดต่อพระสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แค่นั้นเองนะจุติจิตไม่ได้ส่งผลให้ปฏิสนธิเขาจึงมีคำพูดว่าปฏิสนธิพระวังจุติเนี่ยรับอารมณ์ที่เป็นอดีตเท่านั้นตอนเราปฏิสนธิในครรภ์มารดาเนี่ยตอนรับอารมณ์อดีตและอดีตชาติเนี่ยเพราะว่ากุศลอกุศลก่อนจุติเนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดหลังจุติเป็นปฏิสนธิอารมณ์นั้นตอนเราหลับส่วนใหญ่อารมณ์นั้นในส่วนใหญ่อะเต็มร้อยเลยอารมณ์นั้นเขาจึงใช้ว่าอารมณ์ที่เป็นอดีตถ้าตอนฝันไม่เรียกว่าหลับนะตอนฝันเนี่ยคือครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเสียเวลาต่อไปนี้อย่าไปส่งไลน์ให้เพื่อนบอกนอนหลับฝันดีแล้วไปส่งเสียเวลาเพื่อนหลับก็เลยขนาดนั้นเลยถามว่าข้อ14ครับอาจารย์ข้อ14ว่าหน้า60ว่าทิเทเอหิเนี่ยสะกดด้วยทอทงหรือขอค่ะถ้าท่านยังเชื่อในความสามารถของท่านก็จงแก้ไขอันนี้แหละถูกไหมข้อ13มีคนติดตามอยู่1เนี่ย1คนนะเป็นเลขาเป็นแอดมินครับไม่ประธานก็ตั้งต้องเหมือนประธานก็ตั้งเขาเองเนี่ยชื่อคุณสุดแต่มันก็มีใช้แบบเลขเทเทอีกก็มีเหมือนกันนะแต่พอโทงก็มีเหมือนกันนะพอโทงก็พอได้นะแต่สำนวนนี้ขอฐานก็ได้ก็มาจากวิถัตถะวิถัตถะเมื่อคนถามนี่แสดงว่าสนใจบาลีเนี่ยคงไม่ใช่โยมพระแน่เลยผู้ชายผู้ชายถ้าเป็นโยมก็คงชื่อคูณนะชื่อคุณคูณคุณอะไรนะคูณพีแต่มันโอเอ็นคูณคูณค่ะผู้ชาย
ไปดูจักปูนจุดจานตามใครต่อนะใครใครถามมาเลขาแจ้งได้นะเลขาเป็นเลขาเป็นเลขาของประธานนี่ของกระทรวงมาต่อไปสับพัดสับสับไปยะถ้อยคำที่นั่นเนื่องอยู่ในคาถาวัตถุสิบประการชื่อว่าพัดสับสับไปยะคาถาวัตถุเป็นถ้อยคำที่ไม่ขัดกันกับมรรคผลนิพพานมีสิบนั้นดังนี้หนึ่งอาปิชาตาสถังพูดเรื่องความมากน้อยเอาจริงน่าจะเป็นคาถาอย่างดีนะข้างบนแล้วก็เป็นคาถาแล้วนะก็ไม่เป็นไรบางทีเราจิตยกมาแล้วมันนิดนึงเนี่ยพูดเรื่องความมักน้อยอันนี้ดีนะดีคนพูดคนพูดให้มากเลยนะเรื่องความมักน้อยเคยได้ยินคำนี้ไหมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมีเขาแฝงเนี่ยแฝงแต่ว่าอภิจตากระถางนี่ก็เป็นแฝงผู้พี่สันตุสีกระถางนี่ก็เป็นแฝงผู้น้องเหมือนคิริกับโอตปะเนี่ยนะเรื่องความมักน้อยมักน้อยคืออะไรอภิชาตาก็มีพอปลาสองตัวนะต้องเติมพอปลามาหลังออกอ่างอีกตัวนึงแล้วก็ใส่จุดอภิชาตาคำนี้เขาไม่ถามยมปูนะยมปูหรือยมปูแสดงว่าเสียงอาตมามันดีเลยด้วยใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นต้องบอกเขาเสียงอาตมามันช้าไปไหมจะช้าไม่ทันใจโยมมาเรียนที่นี่เลย ดีไหมดีนะเติมยังพอปลาตัวนึงเติมไปหลังออกอ่างแล้วก็ใส่จุดด้วยนะอัปปิชตาเข้ามาจากอัปปะอิชตาอัปปะแปลว่าน้อยอิจฉาตาแปลว่าความต้องการตาเนี่ยแปลว่าผู้มีความต้องการน้อยพูดเรื่องความต้องการน้อยคือพูดเรื่องความมักน้อยยอมวิภามักน้อยหรือมักมากมักน้อยเขาสมถะแค่ว่าสมถะให้กับแม่เอาวิปัสสนาใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อไงเดี๋ยวก็โตแล้วมันมีความหมอจริงเราสร้างให้เป็นรองประธานได้ไหมรองให้เป็นประธานเลยไม่เอาประธานรอเลยอ่ะประธานพอเลยพอทหารเลยถ้าพอทหารได้รับประธานอย่างเดียวเลยนะต่อไปข้อสองสันตุสิกถาพูดเรื่องความพอใจตามมีตามได้ในสิ่งของตนที่ได้มามีเท่านี้ใช่ไหมก็โยมอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้นะอาตมาไม่ได้ยินคำนี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยก็มันมีแค่นี้อ่ะอยากจะกินมากกว่านี้ได้ไงมีเท่าไหนก็กินให้มันอิ่มเท่านั้นนะโอ้โหตอนเป็นเด็กนะก็เลยต้องอิ่มไม่รู้ใครพูดแต่ว่ามันเสียงเนี่ยมันแว่วๆอยู่นะแต่ส่วนใหญ่อาตมาไม่ค่อยมักมากชีวิตมันจะต้องเป็นพระอยู่แล้วเนี่ยอยู่ได้เท่าไรเท่านั้นไม่ได้ฉันมาก็มีนะมีวันหนึ่งนั่งรถจากวัดท่าโพลำปางมาระยองไม่ได้ฉันก็ไม่กล้าฉันอายไงอายคนในรถอ่ะท่านนี่นั่งหลังสุดนะแล้วพอตอนกลางคืนโอ้โหตอนกลางคืนนี่ที่เหล้าเมายามานั่งข้างๆอีกสมัยก่อนเนี่ยพระเนรขึ้นรถก็ให้ไปนั่งหลังสุดสมัยก่อนบคส99ใช่ไหมเกิดทันไหมเกิดทันแต่ไม่เคยนั่งเคยชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นพระเป็นเนรก็ต้องแบบนี้เลยนะไม่ได้จะทำไงได้ก็เป็นพระอยากได้เยอะต้องทำเองไงเป็นพระก็ทำมาเลยที่ไม่ได้ผิดที่ไหน
พูดเรื่องสันโดษพูดเรื่องความมักน้อยเนี่ยเป็นประโยชน์นะมันทำให้เราเนี่ยคิดที่จะฝึกฝนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างที่ในหลวงของเราท่านตรัสไว้นะคือถ้าเราเพียงพอเนี่ยทุกอย่างมันพอเพียงอยู่แล้วส่วนใหญ่เราเพียงพอไหมไม่ค่อยเพียงพอส่วนใหญ่เรามักมากแล้วก็ไม่สันโดษ 3. ปะวิเวกกถาพูดเรื่องความสงบทางกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นคำที่ควรพูดเหมือนกันถ้าไปเรียนที่พิธามโจติกาวิทยาลัยนั้นมันสงบดีนะสนุกด้วยนะใช่ไหมเพราะอะไรเรามีแต่อันนี้ก็หวานไปหน่อยอันนี้ก็หวานเกินไปเฮ้ยกระดาษโยนของกินยังหวานไปหน่อยนี่ตอนนั้นก็อันนั้นก็เดี๋ยวต้องให้ไปขาดูแลถ้าต่อไปอาสี่นะอาสังสัทธะกับถังพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณอารมณ์ก็เรื่องพระใช่ไหมเรื่องวิเวกเรื่องสมาธิเรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องบุญเนี่ยนะเป็นกุศลจะว่าไปนะเรื่องทางโลกนี่อย่าไปพูดมาเยอะแล้วพอได้แล้วถ้าพูดเรื่องทางโลกแล้วมันได้นิพพานได้ไปนานแล้วใช่ไหมต่อไปก็5วิริยารัมภากถาพูดเรื่องการขยันหมั่นเพียรขยันเรียนใครเนี่ยขยันเรียนอ่ะขยันทำความสะอาดห้องเรียนใครยอมต้อยเนี่ยนะขยันแต่มาสายใครอ่ะใครอ่ะใครช่วยอ่ะเขาไม่ยอมหนูจะมาสายเขาเรื่องคนรู้เนี่ยไม่ใช่ค่ะคนรู้เนี่ยนักกโบนนาฬิกาช้านาฬิกาช้าถ้าใครยันแบบไหนแต่มาสายก็แปลกนะติดเขามาเลยหรออ๋อไม่ใช่ค่ะมีคาราอย่างเมื่อวานจะมาไปอ่างทองใช้เวลาจะมาถามคนขับรถว่าใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณไม่เกินพอขึ้นพวกอาตมาดูเขาเปิดทีวีดูแล้วเนี่ยทีวีเขียนว่า1 ชั่วโมง 40 นาทีเราเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยนะคนเขาก็ถามมาเลยว่าเรากินการถามมาท่านจะฉันไปก่อนหรือยังไงก็เลยบอกสะดวกให้ฉันบนรถไหมได้ๆเขาก็จับมาก็ขึ้นไปบนรถเขารถใหม่เราก็เกรงใจนะไม่ชั้นนั่งไปนั่งมาทางก็กำลังทำทางเข้าทางติดไปลอดใต้สะพานยูเทิร์นกลับมาเฉยเลยเก็บเวลาไป10 นาทีก็เป็น1 ชั่วโมง 50ถึงโน่นก็ประมาณก่อน8 โมงเช้าสอน8 โมงครึ่งอาตมาบอกคนกับนักบอกเดี๋ยวไปชั้นที่โน่นได้กันไปถึงพวกอาตมาก็นั่งชั้นดีกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็น่าจะแนวนี้พอ6 โมงตรงเป้งเนี่ยคนขับรถจะมารอตั้งแต่5 โมงครึ่งเมื่อปี65ก็ไปกับคนขับรถคันนี้ขับรถเร็วดีแต่ว่ามีรถเป้งคันหนึ่งปาดหน้าโอ้ถ้าเป็นอัตวาล้อชนไปแล้วนะเขาแตะเบรกได้ดีอัตวาก็เซฟไว้นะเซฟตัวไว้ยังไงเดี๋ยวเราจะพุ่งออกไปข้างนอกนะวิ่งเร็วอ่ะ110ได้มั้งอ่ะประมาณดูนี่สิฉันบนอากาศยังได้แต่ถ้าเดินไปฉันไปไม่ได้เดินทางไปฉันได้ฉันขนาดเดินทางได้แต่ฉันขนาดเดินไม่ได้เดี๋ยวพาหัวร้อนนะเดี๋ยวค
ฝันต้องบทฝันหรอกไม่ตัวรอดแล้วโอ้โหก็มีเสียงแบบว่ารอดเราไปต่อจะหมดเวลาแล้วมีคนดูนาฬิกาอยู่นะนะมีคนดูนาฬิกาอยู่ไม่รู้ใครจะต่อมาไงจะต้องไปศิริราชต่อวันพุธไปถึงไหนนะหกศิริราชถามพูดเรื่องศีลพูดเรื่องศีลเนี่ยพูดเรื่องศีลที่เรารักษาได้หรือรักษาไม่ได้รักษาได้ต้องรักษาได้นะโอ้วันนี้ปานาติบาตผิดไปหนึ่งข้อนี่ไม่ควรพูดนะทำไมไม่ควรพูดเขาพูดแล้วมันยิ่งทำให้ใจสำนึกถึงสิ่งนั้นไปนึกถึงสิ่งนั้นก็เป็นบาปอีกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าอ้าวปานาติบาตเสร็จแล้วเนี่ยสมาทานใหม่เลยข้าพระตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไม่ทำปานาติบาตอีกแล้ววันนี้ก็ดีทำอีกทำอีกก็สมาทานอีกเลยดีไหมดีเราจริงงงอะไรอ่ะงงบ่อยคือถ้ายกตัวอย่างโยมทานข้าวทานข้าวใส่อะไรใส่จานใส่จานดิทานข้าวใส่ช้อนก็ได้ช้อนเดียวสวยสวยเอาละใส่ปากเดี๋ยวยมบุตรยมบุตรต่อไปยังไม่ข่าวคนรอบแบบนี้ต้องแอบถ่ายรูปยิ่งเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวยิ่งดีนะแล้วก็ส่งให้เจ้าตัวเขาทันทีนะตัวหัวเราะตัวหัวเราะแบบหน้าอร่อยนะหน้าหัวเราะดีถามโยมตรงจริงว่าทานข้าวใส่อะไรพอใส่ช้อนต้องใส่จานก่อนไหมพอทานเสร็จแล้วมันเคลื่อนใช่ไหมเพื่อเสร็จล้างไหมล้างล้างวันรุ่งขึ้นทานอีกไหมทานแล้วอาจารย์เดิมไหมอาจารย์เดิมไงล้างอีกไหมล้างนั่นแหละนั่นแหละตอนทำผิดรู้ว่าทำผิดก็แก้ไขด้วยการสมาทานใหม่ตั้งใจใหม่วันนี้ใครมาสายตั้งใจว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่มาสายอีกแล้วสมมติพรุ่งนี้มาอีกสมาทานใหม่สมมติมาอีกก็ตั้งใจมาสมาทานใหม่แล้วความตั้งใจดีไม่ผิดนะไม่ผิดอาตมาเคยมาสายนะวันนั้นมีอะไรนะวันนั้นมีแขกมาช้าไม่ได้สายจริงนะแค่มาช้าไม่มาสายต่อไปก็เจ็ดสมาธิกับขันพูดเรื่องสมาธินี่ก็น่าพูดมากนะพูดบ่อยๆแปดปัญญากับขันพูดเรื่องปัญญาเก้าวิมุตติกับขันพูดเรื่องอรหัตผลสิบวิมุตติญาณทัศนะกับขันพูดเรื่องปัจจเวกนัยญาณที่เกี่ยวกับอรหัตผลและนิพพานหมายเหตุคาถาวัตถุสิบประการดังกล่าวมาแล้วนี้แม้ว่าจะเป็นให้ทำที่ไม่ขัดกันกับมรรคผลนิพพานแต่ประการใดก็จริงสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นไม่ควรพูดมากควรพูดแต่พอประมาณเพื่อจะได้เป็นการรักษาสมาธิและปฏิภาณนิดๆดังนั้นท่านอรหันตถาจารย์จึงได้สั่งไว้ว่าตันติมัตตายะมาสิตัพพังแม้เป็นคาถาวัตถุสิบข้อต่างก็จงพูดแต่เพียงพอประมาณอย่าให้มากเกินไปนะก็ดีเลยนะสามโมงนะก็ว่างๆก็อ่านทบทวนดูบ้างนะแล้วก็พยายามดูข้อสอบต่างดูข้อสอบต่างประกอบไปแล้วก็ท่องๆทวนๆข้อสอบต่างไปด้วยมันจะได้ข้อมูลเตรียมตัวสอบได้ดีมากโดยเฉพาะชั้นข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถามของเก่าแต่ไม่ได้เอาของเก่ามาถามโดยตรงอาจจะมีบางอาจารย์เอาข้อสอบเก่ามาเลยมาออกเลยไปทั้งสองวันสามวันเลยเนี่ยก็มีแต่ว่าแม้อาจารย์ที่เหลือจะออกโดยไม่ดูข้อสอบเก่ามันก็ตรงอยู่ดีเพราะเราตั้งหลายปีแล้ว
ันนี้สำหรับการเตรียมตัวสอบนะแล้วจะมีข้อสิข้อสอบอันซีนไหมคะอันซีนเลยมันอันซีนหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่ออกมาให้เราเห็นอาจารย์ก็ไม่ได้หมายความว่านอกจากปัญหาศพแล้วอะจะอยู่นอกจากปัญหาศพแล้วเจ้าค่ะมันก็ไม่อันซีนอยู่ดีเพราะเราเห็นอยู่ในหนังสือมันก็แปลว่าไม่มีมันเห็นอยู่ในหนังสืออะถ้าอ่านในหนังสือครบแต่เธอถามทำไม่ดีกว่าออกข้อสอบที่ยังไม่เคยออกมาก่อนแต่มีอยู่ในหนังสือใหม่ตอนนี้เรียกอันซีนไหมอันซีนอันซีนก็ซีนนะอันซีนมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้จงใจเวลาคัดเลือกข้อสอบเนี่ยสมาที่เป็นกรรมการกันเนี่ยเราอ่านพวกเรารู้เลยนะอันนี้ข้อสอบเก่าจะรู้เลยใช่เพราะเราอ่านกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วจะรู้เลยนะยิ่งคำนี้เป็นเนื้อหาที่ดีเนี่ยสาระเยอะมากเลยเพราะอ่านพวกคราวนี้ปีที่แล้วออกแล้วนี่นะทำได้เนี่ยหมายถึงอะไรนะเนื้อหาสำคัญต้องรู้ได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ไปดูว่าออกปีที่แล้วหรือปีไหนมาก่อนเขาก็เปิดหนังสือนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกเนื้อหาที่ควรรู้ไว้เป็นสำคัญเนื้อหาหลักๆนะก็มีบาลีบ้างมีบาลีบ้างเรียบร้อยนะพรุ่งนี้มาเรียนที่ปกติจะล็อกไปแล้วเดี๋ยวล็อกของพี่จงของพี่จงเดี๋ยวให้เก็บชุดทันทีแล้วก็เลยซีชุดล่าสุดให้พี่อ่ะมีของเก็บที่ผู้ขายเอาวันสุดซ้อนดิตอนที่ว่าเราหยุดมาวันจันทร์เราหยุดไปแล้ววันอังคารเมื่อวานก็หยุดอีกเราจะนั่งตอนที่เคยวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยผมพระอาจารย์ขยันมากเลยอ่ะก็เป็นว่าพรุ่งนี้เรียนที่สอนนะสามวันเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราต้องไปอ่างทองก็ต้องหยุดไปวันไหนบ้างเจ้าคะไปวันอังคารไปอีกสามครั้งหมายความว่าทุกวันอังคารใช่ไหมคะใช่ผมอีก3ครั้งเท่านั้นแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางทีตารางมันไม่ใช่ทุกอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์ถัดไปแต่ครั้งหน้าเนี่ยน่าจะวันอังคารหน้าเดี๋ยวแจ้งจริงๆครับนะเราสวดมนต์แต่เมตตาพร้อมกันก่อน finish ตารางเอา